สวัสดีครับวันนี้พบกับโคสติลนะครับโคสติลแนะนำไปแล้วเป็นมีดแบรนด์อเมริกานะครับผลิตที่ญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องปากกาแทคติคอนกันนะครับมาแล้วครับปากกาแทคติคอนปากกาแทคติคอนคืออะไรแกมาดูนะครับนี่อันนี้มันคือปากกาเมจิกนะครับธรรมดาเลยนี่หมุนออกมาก็ปากกาเมจิกเอาไว้เขียนนะครับแต่ที่สำคัญของมันก็คือมันออกแบบมาไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวชนิดหนึ่งนะครับมีไว้กระแทกนะครับแข็งแรงมากเล็บติดกระเป๋าไว้ได้ซื้อฝากแฟนฝากเพื่อนก็ได้นะครับไม่ได้ดูโหดเหมือนมีดนะครับมันใช้กระแทกกระแทกอะไรดีไอ้กล่องนี้แล้วกันนะครับลองดูนี่โอ้ยตายเลยนะครับไม่ธรรมดาสนุกจังเลยนะครับเนี่ยครับกล่องพังแล้วเรียบร้อยนะครับเขาออกแบบมาเพื่อใช้ในงานการกระแทกนะครับดูดินะครับเกิดเหตุร้ายเลยหยิบขึ้นมากระแทกโป้งเข้าไปนะครับแทกแรงๆเอาที่โป้งกดตรงเนี้ยเอาปลายนี่ออกข้างหน้าแทกเข้าไปนะครับตรงหลังก็ได้ตรงกกหูตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราหนีวิ่งหนีเลยอย่าไปสนใจนะครับเขาไม่ตายหรอกอย่างน้อยชะงักก็ได้นะครับนี่คือปากกาข้อดีของปากกาแทคติคอนนะครับมันไม่ได้เหมือนได้ปากกาทั่วไปที่บางๆนะครับมันจะไม่มั่นใจในการใช้งานนะครับนี่จะซับซึ้งมากกว่าราคาก็390ที่นี่มีติดต่อกันเข้ามาลองเข้าไปใน YouTube พิมพ์มันติแคมป์2010นะครับเจอกันในนั้นขอบคุณครับ